สื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Nikkei Asia ได้มีการแชร์เรื่องราวสารพัดปัญหาของกีฬาซีเกมทั้งในเรื่องของคนงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับเงินและรวมถึงประเด็นนักกีฬาอินพุตจากต่างประเทศของกัมพูชาซึ่งทางกัมพูชามอบพาสปอร์ตให้อย่างง่ายดายซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้แก่นักกีฬาที่มีสายเลืก,กัมพูชาแท้ๆเป็นอย่างมากโดยเป็นเรื่องราวจาก Nikkei สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งได้มีการรายงานข่าวถึงปัญหาความวุ่นวายในการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยทางนิเคอีกได้มีการรายงานข่าวไว้เมื่อวันที่4พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาโดยมีการพาดหัวว่าซีเกมในกัมพูชาทั้งคนงานและนักกีฬาเรียกสิ่งนี้ว่าความยุ่งเหยงิงตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงการคัดสรรตัวนักกีฬา โดยเนื้อหาของข่าวนะครับนอกเหนือจากการที่ได้มีการรายงานถึงความวุ่นวายในเรื่องของการแจกตัวฟรีของทางกัมพูชาและนอกจากนี้ทางนิ e เคยังได้มีการรายงานเกี่ยวกับความไม่พร้อมของสถานที่โดยทางนิ k เนะครับได้มีการรายงานถึงสถานที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้างสนามกีฬาที่อยู่เป็นห้องห้องตามที่เห็นในภาพซึ่งรายงานข่าวบอกว่าได้มีคนงานหลายร้อยคนอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวที่สุโสมรอบรอบ,รอบสนาม ซึ่งคนงานหลายคนต้องอยู่ในห้องเดียวกันไปจำนวน3-4ถึงคนโดยมีรายได้2 0 0 3 0 0ถึงดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำรวมเพียงไม่กี่แห่งซึ่งห้องน้ำเหล่านั้นก็ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นของน้ำเสียและนอกจากนี้นะครับในรายงานข่าวยังได้มีการกล่าวถึงน,นายนาซึ่งดูแลคนงานรายหนึ่งซึ่งเขาดูแลคนงานประมาณ50คนในสายงานซึ่งเขาคนนี้ขอไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อที่จะได้พูดคุยอย่างอิสระ โดยในหน้าคนงานรายนี้ได้มีการกล่าวว่าคนงานจำนวนมากมายเหล่านี้ได้มาถึงในนาทีสุดท้ายของเดือนมีนาคมแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้บ้านพักนักกีฬาเสร็จและนอกจากนี้ในหน้ารายนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในบางคืนคนงานยังต้องผสมคอนกรีตจนถึงเวลาตีสองและพวกเขาจะต้องตื่นนอนตอนเวลาตีห้าซึ่งนั่นทําให้คนงานเหล่านั้นสุดโซมากและดูเหมือนว่าพวกเขาจะขาดอากาศหายใจ โดยได้มีคนงาน5คนได้มีการพูดคุยกับ n i k เ e น a เอเชียซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างในการทำงานเป็นเวลานานถึง2เดือนแล้วโดยคนงานชา,ชาวกัมพูชารายหนึ่งได้มีการกล่าววา่าเขาไม่มีเงินเนื่องจากนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ด้วยโดยทางน i k เคเอเชียยังได้รายงานต่อไปนะครับว่า ทางด้านในวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมของกัมพูชาและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของกัมพูชาโดยนายวัดได้มีการปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นจากการสอบถามของนิกเเคอีเอเชียหลายครั้งนอกจากนี้นะครับรายงานจากนิเคอีเอเชียยังได้มีการรายงานถึงนักกีฬาชาวกัมพูชารายหนึ่งซึ่งได้มีการให้สัมภาษณ์กับนิเเคอีเอเชีย ได้ข่าวได้มีการพูดถึงความยุ่งเหยิงในการคัดเลือกนักกีฬาของทางกัมพูชาโดยนักกีฬาของกัมพูชารายนี้นะครับได้มีการกล่าวว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทางกัมพูชาได้มีการกดดันเธอเพื่อที่จะให้ช่วยคัดเลือกนักกีฬาจากต่างประเทศโดยได้มีก,การให้คำมั่นสัญญาว่านักกีฬาเหล่านั้นจะได้รับหนังสือเดินทางกัมพูชาแต่ว่านักกีฬาชาวกัมพูชารายนี้ก็ได้มีการปฏิเสธไปเนื่องจากเหตุผลที่ว่า มันจะเป็นการเพิ่มคู่แข่งของเธอเองจากนักกีฬาที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดและครอบครัวกับประเทศกัมพูชาเลยซึ่งนอกเหนือจากการรายงานของ n i ก k ค i ีเอเชียในประเด็นของความไม่พร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันและรวมถึงประเด็นของนักกีฬานะครับทางเพจเมนสแตนยังได้มีการลงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักบาสเกตบอลชาวกัมพูชารายหนึ่งที่ได้มีการโพสต์ตัดเพอโดยมีการตั้งคำถามถ,ามถึงสังคมว่า มันเป็นความภาคภูมิใจตรงไหนที่ปีนี้ใช้ผู้เล่นต่างชาติแล้วสามารถคว้าเหรียญทองได้โดยนักกีฬาบาสเกตบอลรายนี้มีชื่อว่าโบมาเรโจชัวโบเนียงซึ่งข่าวได้มีการโพสต์ข้อความของข่าวลงใน Facebook พร้อมกับแชร์ภาพของทีมบาสเกตบอล3คูณ3ของกัมพูชาที่มีแต่ผู้เล่นชาวต่างชาติโดยข่าวได้มีการเขียนข้อความไว้ว่าคุณสามารถเรียกผมว่าพวกชังชาติได้เลยหลังจากที่อ่านโพสต์นี้ แต่ว่าผมไม่สนใจผมเกิดในกัมพูชาครอบครัวและลุงของผมเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามกลางเมืองผมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบาสเกตบอลผมเคยขอคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่23แต่ว่าถูกปฏิเสธแม้ว่าผมจะขอทำหน้าที่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชเทรนเนอร์หรือว่าเด็กยกน้ำแต่ว่าผมก็ยังไม่ดีพอ เขายังได้มีการกล่าวต่อไปอีกนะครับว่ารู้ดีว่าทุกคนชอบชัยชนะแต่ชัยชนะครั้งนี้กัมพูชาต้องจ่ายไปเท่าไหร่กับซีเกมที่ได้ชื่อว่าเป็นกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนแต่ผู้เล่นกลับไม่ใช่คนจากภูมิภาคนี้เขายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าคนกัมพูชากำลังอยู่ในบรรยากาศแบบไหนกับชัยชนะครั้งนี้แต่สำหรับผมซีเกมมันเป็นโอกาสของลูกหลานชาวกัมพูชา ที่อยากทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้รับโอกาสเล่นให้กับประเทศตัวเองแต่ตอนนี้โอกาสของพวกเราโดนคนจากประเทศอื่นเอาไปแล้วอย่างน้อยก็6โคตาสิ่งสำคัญสำหรับผมก็คือการมีส่วนร่วมของคนในประเทศไม่ใช่ใชัยชนะและข่าวก็ยังได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าผมเชื่อเลยว่าคนกัมพูชาจะโจมตีผมแม้ผมจะพูดด้วยความสัต์จริงแค่ไหนก็ตาม ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้รับความสนใจจากคนกัมพูชาเป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดคิดเพราะว่ามีทั้งคนกัมพูชาที่เข้ามาโจมตีว่าเขาคิดผิดที่โพสต์ให้ประเทศชาติดูไม่ดีแต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่เข้าใจและมีการเข้ามาให้กําลังใจโดยได้มีชาวกัมพูชาหลายคนได้เข้ามาให้กําลังใจโบราเมโดยได้มีการบอกว่าอย่าเพิ่งย่อท้อในเส้นทางการเป็นนักกีฬา โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่น่ารักเลยสําหรับทัศนคติของชาวกัมพูชาโดยเมื่อวันเสาร์ที่6พฤ,ฤษภาคม2566ที่ผ่านมาได้มีเพจเพจหนึ่งของกัมพูชาได้มีการแสดงความไม่พอใจต่อผู้สื่อข่าวกีฬาสาวชาวไทยรายหนึ่งนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายนี้มาจากเพจเมนสแตนซึ่งหน้าข่าวรายนี้ได้มีการรายงานถึงพิธีเปิดการแข่งข,ขันกีฬาซีเกม โดยได้มีการพูดถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าวของกรุงพนมเปญในวันพิธีเปิดและนอกจากนี้ทางเพจยังได้มีการลงภาพของสนามกีฬามรดกเตโชที่ยังอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยและรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬาที่ยังไม่มีความพร้อมเช่นเดียวกันด้วยเพจของกัมพูชารายนี้นะครับจะมีการระบุข้อความว่าทำไมผู้หญิงไทยคนนี้ถึงไม่เคารพประเทศของเราฉันได้ยินมาว่าตอนนี้เธออยู่ที่ประเทศของเราแต่ฉันก็ยังไม่พบเธอ ช่วยแชร์กันหน่อยพี่น้องใครพบเห็นผู้หญิงไทยคนนี้รบกวนช่วยถามเธอด้วยเพราะว่าเธอนั้นดูถูกกัมพูชามากซึ่งทางเพจนะครับก็ได้มีการแชร์รูปภาพของนักข่าวไทยรายนี้พร้อมกับหน้าเพจของเมนสแตนอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ